สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโหน่งหม่ำแห่ดีใจเท่งคืนดีภรรยาแล้วให้อภัยแม้เจอเรื่องร้ายแรงเท่งโหน่งโพสต์ยินดีเท่งเถิดเทิงดูเหมือนจะมีข่าวดีคืนดีกับภรรยาสุดที่รักหลังเจอมรสุมชีวิตไม่ได้กลับบ้านมานานเอาใจช่วยกันเต็มที่เป็นตลกหนุ่มร้อยล้านที่เจอมรสุมชีวิตหนักมากสำหรับเท่งเถิดเทิงที่ก่อนหน้านี้โดนภรรยาสาวจับได้แอบพากิ๊กมานอนด้วยจนถึงขั้นต้องปีนกำแพงหนีและตัวเท่งเองก็ไม่ได้กลับบ้านเลยจนล่าสุดโหน่งช้าโพสต์รูปของทั้ง3ครอบครัวแถมมีรูปหัวใจถือเป็นเรื่องราวดีๆส่วนภรรยาของหม่ำจกมกก็ได้โพสต์ภาพคุยวิดีโอกับมาลาพร้อมข้อความว่าข่าวดีจะมาแล้วมาลาจ้าเมื่อเข้าไปดูในอินสตาแกรมของมาลาภรรยาเท่งก็พบว่ามีการโพสต์คลิปเท่งร้องเพลงถึงเธอผู้เป็นดวงใจเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ดีๆครอบครัวกลับมารักกันเหมือนเดิมผิดพลาดไปก็ให้อภัยกันได้เสมอยินดีกับเท่งและภรรยาด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก jam.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ